สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พามาชิมอาหารร้านอาหารที่สุดโรแมนติกเลยนะคะก็เป็นที่นี่พาไปดูกันเลยนะคะว่าสวยขนาด